พากันไปดูค่ะสำหรับงานที่ชื่อว่า Job Expo Thailand 2020รัฐบาลเนี่ยนะคะบอกว่างานนี้เนี่ยนะคะเป็นงาน Job Expo Thailand 2020รวมไทยสร้างชาติโดยตั้งเป้าจะจ้างงานมากกว่า1ล้านอัตราดูสิคะว่าอัตราไหนบ้างตำแหน่งไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับเราต้องไปที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะเป็นประธานเปิดงานนี้ภายใต้แนวคิดรวมไทยสร้างชาติ ไทยมีงานทําล้านงานเพื่อล้านคนนะคะโดยจะมีการจ้างงานกว่า1ล้านอัตราแล้วก็จ้างเด็กจบใหม่กว่า260,000อัตรารัฐช่วยจ่ายเอกชนช่วยจ้างจ่ายกันคนละ ครึ่งนะคะโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายดอนปรมัดวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ขาดไม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็คือคุณสุชาติชมกลิ่น นอกจากนี้ยังมีรมัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาร่วมในพิธีเปิดด้วยเยอะมากเต็มเวทีเลยนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวในช่วงของพิธีเปิดบอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการจ้างงานโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่และแผนงานนั้นต้องทําอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมกับต้องเร่งการพัฒนาสู่ประเทศที่มีไรายได้สูงประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันในการเดินหน้าประเทศนี่คือโอกาส ทุกคนต้องช่วยกันติดตามสารต่อช่วยให้ประชาชนมีงานทําทั้งในและต่างประเทศเพราะคนคือส่วนประกอบสําคัญที่สุดในประเทศหากคนไม่ดีทุกอย่างก็จะล้มหมดนะคะนอกจากนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในรอบที่สองของโควิดสินะคะที่จําเป็นต้องมีการผ่อนปรนมาตรการเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ทุกคนจะต้องเดินตามความฝันด้วยการพัฒนาตนเองเพราะไม่มีใครช่วยใครได้ เวลานี้เป็นทั้งวิกฤตและเป็นทั้งโอกาสอย่าหยุดรอหรือหยุดชะงักและตนเองยินดีทําทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีความสุขนะคะในช่วงท้ายนาะยกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเพราะหากคนมีการเรียนรู้จะได้มีภูมิต้านทานจะเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งนั้นและในวันข้างหน้าแรงงานต้องกลับไปยังภูมิลําเนามากที่สุดนะคะ ซึ่งเราเห็นองค์กรใหญ่ๆอย่างอาขอเอ่ยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปอตอทอหรือ CP เนี่ยการขยับเข้ามาช่วยในการที่จะสร้างงานให้กับเด็กจบใหม่เนี่ย หลายๆตำแหน่งเป็นตำแหน่งงานที่จะต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองนะคะหรือในพื้นที่นะคะของต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีว่าเกิดการสร้างในในต่างจังหวัดเงินก็จะได้หมุนไปนะคะในต่างจังหวัดด้วยไม่ต้องมออก,กันอยู่แต่เฉพาะในอุตสาหกรรมหรือมอ,อก,กันแต่ในเฉพาะเมืองเท่านั้นเพราะฉะนั้นดูว่าลูกหลานของเราเนี่ยนะคะในล้านตำแหน่งเนี่ยลูกหลานของเราสามารถเข้าถึงในตำแหน่งงานนั้นได้หรือไม่นะคะอย่างน้อยพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะได้สบายใจจบแล้ว ออกมาสู่ตลาดแรางงานก็มีงานทำนะคะไม่ต้องไปวิจัยฝุ่นกันนั่นเองนะคะใช่ครับออาวละนะช่วยภาครัฐนี้ก็ให้ความสนใจนะ,ะุึมแรงงานอ,อย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ ถือว่าเป็นเรื่องของอการที่จะช่วยเหลือแล้วก็อุ้มชูทั้งส่วนของภาคแรงงานและก็ภาคธุรกิจด้วยในช่วงนี้เนี่ยนะครับส่วนตัวเลขโควิด1 9อย่างที่พี่จิได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้บ้านเราเพิ่มมา1รายเป็นนักศึกษาชายวัย24ปีกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเข้าพักสเต a ควอ t i n นที่ชนบุรีเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีผู้ป่วยสะสมล่าสุดที่3 5 2 3รายนะครับ ตอนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะในประเทศไทยเหลือเพียง97รายเท่านั้นะนะครับก็ลุ้นกันนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแต่ว่าสถานการณ์ทั่วโลกนี่สิน่ากลัวมากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับอยอดผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อสะสมทั่วโลกเนี่ย33ล้านแล้วนะนะตัวเลข33ล้านนะครับ5,000มื 5, นะสามพั 3, คนคะร้อยสี่สิบสราย ที่น่าตกใจคือตัวเลขผู้เสียชีวิตจะทะลุล้านรายแล้ว9,98,716รายประเทศที่พบผู้ติดเชื้อนะครับในอันดับต้นยังคงเป็นสหรัฐอเมริการองลงมาคืออินเดียและอันดับ3คือบราซิลอยู่สถานการณ์ที่น่าสนใจก็คือเพื่อนบ้านของเราเมียนมาครับอตอนนี้ประกาศให้ประชาชนใน11รัฐและภูมิภาคเนี่ย งดออกจากบ้านเลยนะครับถ้าไม่มีกิจจำเป็นตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานี่นเป็นสถานการณ์รอบบ้านเราสำหรับประเทศไทยเราตัวเลขก็ถ้ายิ่งเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งดีนะคะหมายถึงตอนนี้ของเราอยู่ที่ร้อยสามอันดับที่ร้อยสามสิบแปดใช่ครับอ่ะก็เป็นกาลังใจให้กับทุกท่านเรายังคงกาดไม่ตกนะครับแล้วก็ยังคงต้องระมัดระวังในการอ,ออกจากบ้านะนะสวมใส่หน้ากากาอนามายัยแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือรักษาระยะห่างด้วยครับ